นับสนุนโดยปตท.สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการคลับ18กับเรา2คนผมเอกหม่อมหลวงโอรัสเทวกุลครับค่ะสต๊อปสรลักษณ์สิริภัยวงศ์ค่ะรายการคลับ18นะคะจะมาพบกับคุณผู้ชมในทุกๆวันอังคารค่ะทางช่วงเวลา 4:00 ถึง 5:00 ทางช่องก๊อฟชาแนลแห่งนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ในแต่ละรายการของเรานะคะก็จะมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆในแวดวงการกอล์ฟในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงนะคะเราก็จะมีเทคนิคดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะและนอกจากนั้นนะเราก็จะมาร่วมพูดคุยกับคนที่น่าสนใจรวมไปถึงค่ะในช่วงสุดท้ายนะคะเราก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ใหม่ๆนะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าช่วงแรกในช่วง Clubhouse กันก่อนดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะกับการแข่งขัน PGA Tour ค่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อรายการว่า Wells Fargo Championship นั่นเองค่ะแข่งขันนะคะขึ้นที่สนาม Quail Hollow Club เมืองชาร์ลอตต์แคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็สำหรับรายการนี้นะคะก็จะต้องดวลเพลย์ออฟหาผู้ชนะกันถึง3คนเลยมีใครบ้างครับสต็อปครับนะคะสำหรับ3คนนะที่ต้องมาดวลเพลย์ออฟกันนะคะก็มี Ricky Fowler Rory McIlroy แล้วก็ DA Point นั่นเองค่ะใช่ซึ่งปรากฏว่าตำแหน่งแชมป์เนี่ยนะต้องตัดสินกันถึงเพลย์ออฟเลยนะเพราะว่าหลังจากที่ Ricky Fowler นะคะ Rory McIlroy DA Point เนี่ยเป็นผู้นำที่ Leaderboard แล้วก็พอจบทั้ง4วันเนี่ยก็ตีที่14อันเดอร์พาร์โดยวันสุดท้ายเนี่ย Ricky Fowler ทำเพิ่มอีก3อันเดอร์จากการเก็บ6เบอร์ดี้แล้วก็เสีย3โบกี้ก่อนที่จะไปเพลย์ออฟนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการโดนเพลย์ออฟเนี่ยที่หลุม18พา4ก็คือใช้เวลาไม่นานเพราะหลุมแรกของการเพลย์ออฟปรากฏว่าลิกกี้ฟาวเลอร์เนี่ยพัดเบอร์ดี้ลงหลุมไปเลยส่วนลอรี่กับ DA Point เนี่ยทำได้แค่พาส่งผลให้โปรวัย23ปีก็คือหนุ่มน้อยลิกกี้ฟาวเลอร์ออร์เรนจ์แมนก็คือมนุษย์สีส้มนะคะคว้าแชมป์ PGA เป็นรายการแรกในชีวิตพร้อมเงินรางวัลไป 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทซึ่งลิกกี้ฟาวเลอร์เนี่ยก็เป็นนักกอล์ฟหนุ่มที่เขาเรียกว่ามีฝีมือสุดยอดมากคนหนึ่งใน PGA นะคะสต๊อปแล้วลิกกี้ฟาวเลอร์ชนะรายการแรกของเขาเนี่ยแต่มาชนะที่เอเชียนะคือไปชนะที่เกาหลีมันเป็นรายการแข่งขันของวันเอเชียเท่าที่จำได้ซึ่งแม็กอิลรอยเนี่ยที่เพิ่งฉลองครบรอบอายุ23ปีไปเมื่อสุขที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้แชมป์ดังกล่าวนะคะแต่เจ้าตัวเนี่ยจบทัวร์นาเมนต์ที่อันดับ2ทำให้โปรชาวแลนเหนือเนี่ยกลับไปครองมือหนึ่งของโลกแทนลุคโดนัลด์ส่วนผลงานของโปรรายอื่นที่น่าสนใจก็คือลีเวสบูดอดีตมือหนึ่งของโลกชาวอังกฤษกระโดดขึ้นมาเกาะที่5แล้วโชว์ฟอร์มสุดท้ายกด1อีเกิล5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้ก็คือมี6อันเดอร์พาร์สกอร์หลุมที่11ฟิลเมคเคนซันเนี่ยขวัญใจเจ้าถิ่นเนี่ยจบอันดับ26ร่วมอยู่ที่6อันเดอร์พาร์ค่ะเพราะนั้นอันนี้คือแมตช์ที่ US PGA ค่ะนะคะเพราะซึ่งเห็นว่าเอาละมือหนึ่งคราวนี้ไปเป็นแม็กอิลรอยแล้วเพราะนั้นแมตช์ต่อไปทุกวีคคงมีการสลับมือหนึ่งเรื่อยๆก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปว่าเอ๊ะวีคหน้ามือหนึ่งจะไปตกอยู่ที่ใครลอรี่แม็กอิลรอยจะครองแชมป์หนึ่งได้อยู่ซึ่งที่น่าตลกก็คือว่าลิกกี้ฟาวเลอร์ไว้หนวดเหมือนโปรแจ๊บเลยชนะเลือดเลยใช่ค่ะเพิ่งแซวโปรจาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะโอ้โหมาลุกใหม่เลยนะคะมาต่อกันที่หนึ่งข่าวค่ะกับศึกกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์นะคะสำหรับรายการนี้มีชื่อรายการว่า Spanish Open นั่นเองค่ะแข่งขันขึ้นนะคะที่สนาม Real Club de Golf de Sevilla ค่ะที่เมืองเซบีย่าประเทศสเปนนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นไงคะแชมป์ใครคว้าไปคะรายการนี้แชมป์ก็ตกเป็นของนักกอล์ฟชาวอิตาลีแข่งที่สเปนแต่แชมป์ตกเป็นของอิตาลีนะคะก็คือฟรานเซสโกโมลินารีก็คือถือว่าเป็นนักกอล์ฟมือดีมากๆคนหนึ่งในยูโรเปียนทัวร์เลยหลังจากระเบิดฟอร์มวันสุดท้ายเนี่ยเก็บอีก7เบอร์ดี้ชนิดที่ว่าไม่เสียโบกี้เลยซึ่งเราเรียกว่าโบกี้ฟรีทำให้เจ้าตัวเนี่ยรวม4วันอยู่ที่8อันเดอร์คือตอนออกเนี่ยมีอันเดอร์เดียวตีไปอีก7ก็เลยมี8แซงคนอื่นอย่างเช่นอเล็กซานโดรคานิซาเลสพาโบลาลาฟาบาลโซเลนเคสเตนไป3สโตรกซึ่งทำให้ฟรานซิสโกโมลินารีนะครับขยับจากอันดับที่46ขึ้นเป็นมือที่30ของโลกซึ่งพอยต์หรือว่าคีย์ที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จที่สเปนหนเนี้ยก็คือว่าเขาบอกว่าเขาคอนเซนเทรตอยู่ที่การพัดก็คือว่าเขาพยายามที่จะทำให้พัดเนี่ยทำพัดเดียวเพราะว่าเนื่องจากวันที่1วันที่2วันที่3ถ้าเราดูรายการเนี้ยนะคะสต๊อปสภาพของอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากคือยากมากนะคะแล้วโปรแจ็ปก็พากอยู่ตลอดเพราะนั้นสนามเนี่ยแมตช์เนี้ยผ
ู้ชนะเนี่ย4วันถือว่าสกอร์ค่อนข้างจะไม่สูงนักค่ะนะคะเพราะฉะนั้นด้วยวิธีคิดจุดที่เขาคอนเซนเทรตเรื่องของการพัดเนี่ยทำให้เขาประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยส่วนผลงานที่น่าสนใจของโปรชาวไทยก็คือธงชัยใจดีนะครับว่าสุดท้ายตีเกิน1โอเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นจบ4วันสกอร์เนี่ยจุดอยู่ที่1โอเวอร์พาจบอันดับที่21ร่วมก็ถือว่าผลงานใช้ได้ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะกับ LPGA Tour ค่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อรายการว่า HSBC LPGA Brazil Cup 2012นั่นเองค่ะสำหรับรายการนี้นะก็เป็นรายการที่เรียกว่ายังไม่เป็นทางการของ LPGA นะคะแล้วก็แข่งขันกันนะคะมีนักกอล์ฟที่เข้าร่วมแข่งขันมากถึง30คนค่ะที่สนามอิตานฮานกากอล์ฟคลับค่ะที่เมืองริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลค่ะค่ะก็ผลปรากฏว่านี่แหละคือกระหึ่มเลยนะค่ะหนูแหวนของเราโปรแหวนพอนงเพชรล้ำค่ะแล้วก็สำหรับรายการนี้นะคะโปรแหวนของเราก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะก็เก็บ6เบอร์ดี้นะคะแล้วก็ไม่เสียเลยแม้แต่โบกี้เดียว ค่ะซึ่งก็เป็นผลให้เจ้าตัวนะคะเก็บเพิ่มเป็น6อันเดอร์พาร์สกอร์รวม2วันมี13อันเดอร์พาร์นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผลงานของโปรสาวรายอื่นกันบ้างนะคะก็มีเชลล่าชอยค่ะรวมไปถึงพอล่าครีมเมอร์นะคะก็ออกรอบวันสุดท้ายค่ะสกอร์รวมเท่ากันที่8อันเดอร์พาร์จบรายการที่อันดับ4ร่วมค่ะส่วนซูซานเพเทอร์เซนนะคะก็เก็บ4เบอร์ดี้แต่ว่าเสียขึ้นทั้งหมดค่ะก็จบการแข่งขันไปที่สกอร์นะคะ5อันเดอร์พาร์นั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นข่าวที่เรียกได้ว่าเป็นความน่าชื่นใจนะคะของโปรสาวไทยของเราแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าข่าวที่ซอฟจะพูดต่อไปนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีด้วยเช่นกันแต่ว่าคราวนี้นะเป็นส่วนของโปรหนุ่มของเราบ้างแล้วนะคะกับข่าวนะคะศึกกอล์ฟอาเซียน PGA ทัวร์นั่นเองค่ะสำหรับรายการนี้นะคะอาเซียน PGA ทัวร์ก็ร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะได้ร่วมมือกันนะคะจัดการแข่งขันกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการกอล์ฟของประเทศนะคะในชื่อรายการว่าหลวงพระบางลาวโอเพ่นนั่นเองค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็เรียกได้ว่าโปรไทยของเราไปสร้างชื่อให้กับประเทศไทยแล้ววีคนี้ถือว่าเป็นวีคที่ดีนะค่ะน้องแหวนไปชนะที่บราซิลค่ะนะคะโปรเล็กจริงๆก็คือถือว่าเป็นหนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่แล้วก็ไปชนะแมตช์แรกที่ลาวซึ่งโปรเล็กก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่กระดูกหรือว่าแข็งโป๊ก ในเหล่าบรรดาของผู้เล่นแหละสุดท้ายโปรเล็กก็ไปประสบความสำเร็จชนะแล้วก็ได้ชื่อจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟลาวไปก็ขอยินดีกับโปรเล็กด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับการแข่งขันของนักกอล์ฟรายอื่นๆนะคะก็มีธัญกรครองผาค่ะก็วันสุดท้ายเก็บเพิ่มได้เพียง1อันเดอร์พาร์นะคะรวม4วันมี9อันเดอร์พาร์ก็มาอยู่ที่3นั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีขวัญชัยแท่นนินค่ะตามมาที่อันดับ4นะคะสกอร์รวมเนี่ย8อันเดอร์พาร์ค่ะค่ะก็มาถึงข่าวคราวของบอบบ้าวัตสันมากนะคะซึ่งก็เป็นแชมป์เดอะมาสเตอร์คนล่าสุดนั่นเองก็หลังจากที่เขานะคะไปป้องกันแชมป์นะคะในรายการซูริคคลาสสิกนะคะเราก็ยังไม่เห็นเขาลงไปโชว์ฟอร์มในสนามไหนเลยแล้วก็ประมาณ2สัปดาห์ก่อนนะสต็อปก็รายงานไปแล้วนะว่าเขาเนี่ยได้ถอนตัวจากการเล่นรายการเวลฟาร์โกแชมเปี้ยนชิพแล้วก็มาถึงสัปดาห์นี้ค่ะเขาก็นะก็ยังออกมาประกาศว่าจะขอถอนตัวจากรายการเดอะเพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพด้วยซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าน่าเสียดายที่บับบ้าวัตสันเนี่ยวันนี้ไปเป็นบิ๊กเนมในวงการกอล์ฟแล้วล่ะแล้วเดอะเพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพเนี่ยถือว่าเป็นรายการเมเจอร์ที่5แบบไม่เป็นทางการเพราะว่าเป็นรายการใหญ่ที่สุดรายการนึงในวงการกอล์ฟของโลกไปแล้วนะคะเพราะว่าเมเจอร์เนี่ยมันจะมี4รายการใหญ่ส่วนเดอะเพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพเนี่ยไม่ได้ติดในเมเจอร์แต่เป็นรายการที่ใครได้แชมป์เนี่ยถือว่าคือของจริงเหมือนกันค่ะยังไงนะก็แฟนๆบอบบ้าวัตสันเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับเขานะคะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงแหละน้องอีกไม่นานคิดว่าเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นเขานะมาโชว์ฟอร์มในสนามการเล่นให้เราดูอีกครั้งนึงค่ะมาต่อกันที่ข่าวคราวของไทเกอร์วูดส์กันบ้างนะคะซึ่งข่าวนี้ค่ะก็สำหรับนะคะไทเกอร์วูดส์เนี่ยก็มีเรียกได้ว่าเป็น2ตำนานนักกอล์ฟนะคะออกมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะคะนั่นก็คืออาร์โนลด์พาล์เมอร์นะคะกับลีเทรวิโน่นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์นะคะที่เขาเนี่ยไม่ผ่านการตัดตัวนะคะจากสกอตเวลฟาร์โกแชมเปี้ยนชิพนี่ไงก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอยู่นะคะเพราะว่าวงอย่างไทเกอร์อย่างเงี้ยเราจะพูดถึงลักษณะของสวิงที่เขาไปเวิร์กกับชอนโฟลี่ค่อนข้างคือตำนานเนี่ยก็คืออโนพาวเมอร์กับลีเทเวโน่ก็ค่อนข้างออกมาแสดงความกังวลว่าเอ๊ะถูกเทคนิคไปไหมเพราะสมัยตอนที่เขาเล่นกอล์ฟเนี่ยเอ๊ะมือระดับนี้แล้วมาตกรอบเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่มี
การเรียนกอล์ฟค่อนข้างเทคนิคขนาดนี้สมัยเขาก็คือใช้เซลฟ์เลิร์นนิ่งก็คือลักษณะของสวิงของเขาเองเนี่ยทำงานกับเขาเรียกว่าสนามไปก็แสดงความเป็นห่วงว่าอยากให้ไทเกอร์เนี่ยกลับมาเร็วๆโดยให้ไปเรียกฟิลหรือเซนส์เก่าๆที่เคยทำประสบความสำเร็จแล้วลองเล่นดูก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะว่า Tiger Woods นะคะจะสามารถนำความรู้สึกหรือว่าการเล่นเก่าๆเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถคืนฟอร์มมาได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะมาต่อกันที่ขวัญใจของสตอร์กันบ้างนะคะโปรเอกนั่นก็คือลอรีแมคอินรอยนั่นเองนะคะสังเกตว่าในช่วงฤดูกาลนี้นะทำไมเขาถึงได้ลงแข่งขันน้อยจังเลยอ่ะก็เป็นเพราะว่าเมื่อฤดูกาลแข่งขันก่อนเขาลงแข่งขันเยอะมากไงเล่นทั้งปีกี่สัปดาห์ก็ไม่รู้ก็คือพูดง่ายว่าถ้า40สัปดาห์มีแข่งขันแข่งทั้ง40สัปดาห์อย่าลืมนะคะความหมายของทัวร์โปรเนี่ยไม่ได้แค่แข่งขันเยอะอย่างเดียวไม่ได้เก่งอย่างเดียวแต่คือการเดินทางแข่งขันเพราะนั้นการเดินทางแข่งขันก็คือจากตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ตีกอล์ฟ7วันไม่หยุดเลยหยุดคือแค่เดินทางนั่นแหละพอถึงสนามก็ต้องไปซ้อมแล้วก็การแข่งขันสมมติแข่งขัน4วันมีรอบซ้อม2มีโปรแอมอีกเพราะนั้นไม่ได้หยุดกันสักวันเพราะนั้นเขาต้องการที่จะรักษาสภาพของร่างกายและจิตใจของเขาแล้วพร้อมเพื่อที่จะไปลุยในเมเจอร์ค่ะคือเขาพยายามจะรักษาเขาเรียกว่าบาลานซ์ชีวิตของเขาอะค่ะสต๊อปความหมายก็คือว่าบางทีการที่เราทำงานหนักเกินไปมันก็ทำให้สมดุลของชีวิตอาจจะน้อยเหมือนเราจัดฉากเราใหม่เนี้ยนี่ถุงกอล์ฟแบตเทอริสสปอนเซอร์ของเราเนี้ยก็ต้องมาหาสมดุลของบาลานซ์ของจอเหมือนกันเพราะนั้นแม็กอินลอยลอรี่เนี่ยก็พยายามที่จะหาสมดุลของการใช้ชีวิตของเขาให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ทุ่มเทกับแมตช์แต่ละแมตช์ได้เต็มที่ค่ะค่ะเอาละค่ะและนั่นก็เป็นการรายงานผลนะคะการแข่งขันต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจด้วยล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งค่ะกลับมาพบกับเรา2คนนะคะได้ใหม่ในช่วงหน้าในช่วง On The Tee และ On The Green ค่ะรับรองเลยค่ะว่ามีเทคนิคดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ